การตัดสินใจฉีดวัคซีนเนี่ยตอนที่เห็นการระบาดใกล้ๆตัวท่านก็อาจจะรู้สึกว่าน่าฉีดแต่พอการควบคุมโรคเริ่มเห็นการติดเชื้อชะลอตัวลงไปนะครับบางท่านก็อาจจะคลายกังวลแล้วก็อาจจะไม่ตัดสินใจฉีดวัคซีนอยากเรียนว่าความเสี่ยงยังคงมีอยู่ใกล้ตัวทุกๆท่านอยู่นะครับเพราะว่าความเสี่ยงจะมาจากชีวิตประจำวันนี่แหละนะครับการที่มีวัคซีนจะเป็นมาตรการเสริมมาบวกกับป้องกันแบบครอบจักรวาลพื้นที่ต่างๆที่มีการปรับเปลี่ยนด้วยมาตรการก็ฝากให้หน่วยงานนะครับสถานประกอบการต่างๆนะครับปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดนะครับแล้วก็ศึกษาแนวทางนะครับที่ได้มีประกาศออกไปนะครับในเรื่องของสถานการณ์อาจจะดูลดลงในภาพรวมนะครับแต่ความเสี่ยงยังอยู่ใกล้ตัวนะครับอยากจะขอย้ำให้ทุกท่านนะครับได้ชักชวนคนที่ยังไม่ตัดสินใจฉีดวัคซีนนะครับเพราะว่าบางท่านอาจจะได้ฟังข้อมูลที่มาจากหลายแหล่งขอให้ติดตามข้อมูลจากแหล่งที่เป็นทางการมีความน่าเชื่อถือนะครับวัคซีนทุกชนิดนะครับมีประสิทธิผลดีในการป้องกันการเสียชีวิตและการป่วยหนักนะครับฉีดแล้วต่อให้ฉีดเป็นกี่เข็มก็ตามนะครับกระตุ้นเข็มที่3แล้วก็ตามก็มีโอกาสติดเชื้อได้นะครับแต่ว่าอาการจะไม่รุนแรงนะครับขอฝากถึงพี่น้องประชาชนครับ